สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอนสีนะคะเมื่อวานนะคะพาเข้าสวนเรียบร้อยแล้วนะคะชมไม้นิดหน่อยแล้วก็วันนี้เก็บไม้มาแบ่งนะคะด้านหลังนะคะจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็แบ่งเหมือนเดิมค่ะไม้ชุดนะคะจะจัดให้อีก1 วันนะคะสําหรับวันนี้เนาะเพราะว่ารอบที่แล้วนะคะไม่เพียงพอนะคะพันธภาจัดไป25 ชุดนะคะก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะคะสําหรับท่านที่ไม่ได้เนาะวันนี้นะคะจะจัดเพิ่มให้อีก1 วันนะคะชุด150 บาทสำหรับท่านที่สนใจเนาะก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์089นะคะ8822745นะคะก็หรือว่าจะโทรมาเลยก็ได้นะคะก็ค่าจะส่งเหมา60 บาทนะคะป้ายทาง80 บาทนะคะก็เดี๋ยวมาชมหน้าไม้กันนะคะว่าวันนี้ชุด4 ต้นมีอะไรบ้างนะคะค่ะมาชมนะคะอันนี้วันนี้นะคะพนภาจัดให้ทั้งหมด29 ชุดนะพนภาเพิ่มให้อีก4 ชุดนะคะวันนี้เนาะเพราะว่าก็4 ต้นนะคะ4 ต้น150 บาทพนภาบอกเลยนะว่าคุ้มมากๆมาชมชุดที่1นะคะชุดที่1มีอะไรบ้างนะคะราศีมังกรนะคะแล้วก็ราศีตุลค่ะแล้วต้นนี้เป็นลูกไม้กาบเหลืองนะคะคล้ายๆกับราศีกุมนั่นแหละค่ะคล้ายกันแต่ไม่ใช่นะคะแล้วก็จะเป็นราศีสิงห์นะคะสิงห์น้องไม่เปิดมานะคะเปิดแต่กาบเนาะเนี่ยเปิดกาบด่างกาบนะคะนี่เป็นราศีสิงห์ค่ะชุดที่2นะคะชุดที่2ก็เป็นราศีสิงห์นะคะแล้วก็ราศีตุลราศีมังกรนะคะราศีมังกรแล้วก็จะเป็นดําพญาดํารงนะคะไม้ที่แบบว่าอมตะอยู่นะคะพญาดํารงไม้ที่สวยอีก1 ต้นนี่อันนี้คือป้ายนะคะชุดที่3ชุดที่3เป็นราศีมังกรนะคะมังกร1 ต้นราศีมังกรแล้วก็จะเป็นราศีตุลค่ะนี่ราศีตุลค่ะราศีพฤษภนะคะแล้วก็เป็นอัปสรสวรรค์ค่ะอัปสร1 ต้นค่ะชุดที่4นะคะ4จะเป็นพญาดำรง1 ต้นบอนกาบนะคะกาบเหลืองนะจะออกเหมือนคล้ายๆกันเลยค่ะกับราศีกุมนะคะแต่จะไม่ใช่นะคะแล้วก็จะเป็นราศีตุลราศีมังกรนะคะนี่ราศีมังกรเอาไปเลี้ยงแดดๆนะคะเดี๋ยวก็กลับสีมาค่ะชุดที่5เป็นต้นนี้เป็นอสงไขยนะคะ1 ต้นแล้วก็เป็นราศีพฤษภราศีตุลนะคะแล้วก็ราศีมังกรค่ะชุดที่5นะคะมาชุมชุดที่6เป็นมณีล้อมเพชร1 ต้นด่างสวยอยู่นะเนี่ยค่ะอันนี้ด่างสวยอยู่นะอันนี้ใบใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็จะเป็นเศรษฐีปีชวดค่ะด่างสวยนะเนี่ยค่ะเศรษฐีปีชวดแล้วก็จะเป็นพรพระศิวะนะคะต้นนี้น้องเป็นพรพระศิวะมีพญาดำรงนะคะชุดที่7ชุดที่7เป็นอะไรเป็นพญาดำรงนะคะ1 ต้นต้นนี้น้องชื่อว่าเพชรกลางบ้านนะคะน้องชื่อเพชรกลางบ้านนะนี่นะคะมีความด่างอยู่แล้วก็เศรษฐีปีชวดค่ะนี่ด่างอยู่นะคะเศรษฐีปีชวดแล้วก็จะเป็นทรัพย์พนมค่ะทรัพย์พนมค่ะชุดที่8จะเป็นหลวงพ่อพูนนะคะ1 ต้นแล้วก็มณีล้อมเพชรนะคะล้อมเพชรนี่สวยอยู่นะแล้วก็พญาดำรงค่ะนาราทัศนะคะชุดที่8ค่ะมาชุดที่9ค่ะ9จะเป็นราศีมังกรนะคะราศีมังกรแล้วก็จะเป็นนาราทัศพญาดำรงต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะใบหอกค่ะชุดที่10นะคะจะเป็นอสงไขยจะมีอสงไขยแล้วก็มีอับสรสวรรค์อับสรสวรรค์เนี่ยค่ะเห็นไหมของพนภานะคะใบสูงนะคะนี่ไม่ได้ทรงเตี้ยนะสวยอยู่นะคะอับสรแล้วก็จะเป็นพญาดำรงค่ะ
เพชรเจ็ดสีค่ะนี่เพชรเจ็ดสีชุดที่10นะคะชุดที่11นะคะ11ก็จะเป็นพญาดำรงวันนี้เก็บพญาดำรงมาจัดชุดให้นะคะถ้าขายปกติก็อยู่ที่80บาทนะคะแล้วก็นางมณีวาสนาสวยๆเลยซับพนมนะคะซับพนมก็สวยแล้วก็จะมีมู่หลานอันนี้จะมีมู่หลาน1ต้นนะคะชุดที่12นะคะ12จะเป็นกำปั่นทองด่างสวยสวยนะคะมีสีทองทองด้วยแล้วก็มณีล้อมเพชรนะคะหน้าสวยๆเลยนางมณีวาสนาแล้วก็เป็นทรัพย์เจริญค่ะชุดที่13นะคะ13จะเป็นอสงไขย1ต้นนะคะนางมณีวาสนาเพชร7สีนี่เพชร7สีก็ด่างสวยแล้วก็เท้าทองอินนะคะชุดที่14จะเป็นนาราทัศนะคะไม้เล่นกระดูกนะนาราทัศไม้โบราณไม้เล่นกระดูกสวยนะคะแล้วก็นางมณีวาสนาอสงไขยดำรงพญาดำรงนะคะที่15จะเป็นอันนี้มี2ต้นนะคะนาราทัศแล้วก็อสงไขยเพชร7สีนะคะแล้วก็ทรัพย์เจริญค่ะชุดที่15ค่ะมาต่อชุดที่16นะคะชุดที่16จะเป็นพรพุทธะนะคะ1ต้นแล้วก็นางมณีวาสนาค่ะ1ต้นเพชร7สีนะคะเพชร7สี1ต้นแล้วก็จะเป็นคุณหญิงนะคะก็คือผ่ามาจากเจ้าสาวถ้าไม่ป้ายมาก็จะเป็นคุณหญิงนะคะอันนี้ได้2ต้นด้วยนะคะคุณหญิงจะออกเป็นหน้าชมพูชมพูนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาชมพูหมดเลยนะคะสำหรับคุณหญิงก็เป็นไม้ที่สวยอีกเหมือนกันค่ะแล้วก็ชุดที่17นะคะ17จะเป็นพญาดำรงนะคะนี่พญาดำรง1ต้นเพชร7สีนะคะสวยๆเลยนี่เพชร7สีแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้นะลูกไม้ชิ้นผ่านะคะพันภาจำชื่อไม่ได้แหละว่าเป็นอะไรนะคะแต่ว่าไม่ใช่ดาราจักรวาลแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ใช่โวคานุค่ะพันภาขายในแบ่งในนามลูกไม้นะคะที่พันภาเคยอัปเดตไปอ่ะเขาจะแดงมากๆเลยนะคะสำหรับไม้ต้นนี้แล้วก็จะเป็นคุณหญิงค่ะคุณหญิงชุดที่18ก็จะมีทรัพย์เจริญคุณหญิงนะคะนี่หน้าคุณหญิงก็จะเริ่มออกชัดอย่างนี้นะคะถ้าป้ายแบบป้ายแดงป้ายชมพูเข้มๆก็จะเป็นเจ้าสาวนะคะแล้วก็จะเป็นเพชร7สีชินนบัญชรนะคะชินนบัญชรที่19ก็จะเป็นชินนบัญชรไม้เก่าที่สวยอมตะตลอดนะคะแล้วก็จะเป็นเพชร7สีคุณหญิงต้นนี้น้องจะเป็นนะพรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวตัวนี้สวยมากๆเลยพรเจ้าสัวค่ะถัดมานะคะจะเป็นชุดที่20ต้นนี้จะเป็นเศรษฐีปีชวดแผงนะคะแล้วก็จะเป็นคุณหญิงแล้วก็เพชร7สีสวยๆเมืองเกาะเกร็ดนะคะเมืองเกาะเกร็ดน้องด่างน้อยแต่ก็มีด่างมานะคะต่อชุดที่21นะคะ21จะเป็นชินนบัญชรพญาดำรงนะคะแล้วก็มณีล้อมเพชรนะนี่มณีล้อมสวยๆเลยแล้วก็จะเป็นอักษรสวรรค์ค่ะชุดที่22ค่ะมาดูชุด22ณเมืองนนท์นะคะพญาดำรงจรกานะคะแล้วก็ชินนบัญชรค่ะชุดที่23จะเป็นวังทองนะคะวังทอง1ต้นเมืองเกาะเกตค่ะแล้วก็มณีล้อมเพชรนะหน้าสวยอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นอับสอนสวรรค์ค่ะชุดที่24ต้นนี้จะเป็นดาราจักรวาล นะคะดาราจักรวาล นะอ่ะนี่สวยอยู่นะคะดาราจากพญาดำรง
แล้วก็เป็นธาตุบางแก้วอัปสรสวรรค์ค่ะชุดที่25นะคะ25เป็นชินบัญชรนะคะแล้วก็จะเป็นทิพวาลีคุณหญิงนะคะแล้วก็จะเป็นต้นนี้อุ้ยต้นนี้เป็นอะไรนะปีศาจแดงนะคะอ้าวพันภามีจัดให้1ต้นนะคะปีศาจแดงนะคะชุดที่25ค่ะมาต่อชุดที่26นะคะ26จะเป็นเพชรพระนะต้นนี้น้องเป็นเพชรพระนะคะแต่ทำไมส้มมาเลยเนี่ยค่ะเพชรพระนคร1ต้นแล้วก็ทิพวาลีนะคะอับสอนสวรรค์เพชร7สีนะคะน้องด่างสวยนะเนี่ยอันหลอดใหม่มาก็มีด่างมาด้วยนะคะเห็นมาแวบๆนี่นะเพชร7สีค่ะชุดที่26เพิ่มเติมมาให้อีก4ชุดนะคะ27นะคะรักเอ่ย1ต้นทรัพย์เจริญเพชร7สีแล้วก็ชินบัญชรนะคะชินบัญชรชุดที่28จะเป็นวังทองอับสรสวรรค์ดาราจักรวาลเหนือดวงนะคะลุ้นชุดที่29จะเป็นทิพวาลีนะคะ1ต้นอับสรสวรรค์แล้วก็ดาราจักรวาล1ต้นแล้วก็เป็นชินบัญชรนะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะมี29ชุดนะคะวันนี้เพิ่มให้อีก4ชุดนะคะจะได้เพียงพอเนาะสำหรับท่านที่โทรมาแล้วไม่ได้ผิดหวังพนภาก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะคะต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยแล้วกันวันนี้มี29ชุดนะคะท่านใดสนใจแอดไลน์มาได้ที่เบอร์089นะคะ8822745นะคะหรือว่าโทรมาเลยก็ได้นะคะเบอร์นี้นะคะสามารถแอปหรือจะโทรเลยนะคะค่าส่งเหมานะคะเหมือนเดิมนะ60บาทปลายทาง80บาทนะคะสำหรับยอดปลายทางนะ80บาทนะคะเดี๋ยวจัดส่งให้รอบวันจันทร์นะคะวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้แพ็คไม้นะคะวันจันทร์ส่งให้นะคะเดินทางไปสนีไทยนะคะจัดส่งไปสนีไทยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่อุดหนุนไม้พนภามาตลอดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ